ลิซ่าหลายคนก็นึกถึงเพื่อนสนิทอย่างต้าหนึ่งฮะจะบอกว่ามาครั้งนี้ก่อนหน้านั้นมาเขาก็จะเอกันนะแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าถึงแม้ห้างแตกก็จริงมีโอกาสเจอเพื่อนคนสนิทหรือไม่อย่างไรกับลิซ่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีภาพคู่เราเห็นไงกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของลิซ่าไงเราไปเจอต้าหนึ่งเราเรื่องนี้ฟังหน่อยว่าเจอเพื่อนไหมถามเลยครับเชิญครับช่วงนี้ลิซ่ากลับมาไทยคนได้เจอไหมได้เจอเจอแล้วแบบใช่ค่ะเขาบอกว่าจะแบบอยากเห็นโมเมนต์เพื่อนไม่เห็นค่ะก็มีกินข้าวค่ะแต่ว่าก็ตามจังหวะเวลาที่ร้านมันจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวอะไรความวนเรื่องดราม่าจริงๆก็ไม่หรอกค่ะจริงๆถ้าที่สังเกตหนูไม่ได้ลงรูปกับเพื่อนเพื่อนเยอะอยู่แล้วหมายถึงว่าเวลาเราไปกันเราก็รู้แล้วมันคือออฟคาเมล่าเราจะอยากใช้ชีวิตกันแบบธรรมดาปกติแล้วก็หนูว่าทุกคนไม่ได้แบบหยิบกล้องมาถ่ายรูปกันตลอดเวลาด้วยพวกเราต้องทำตัวเป็นต่างมันดูจริงๆก็ปกติไม่ค่ะก็ต่างคนต่างดูแลตัวเองไปกันใช่ค่ะแล้วเข้าใจเรื่องพื้นที่ส่วนตัวอยู่หนูคิดว่าณปัจจุบันเป็นค่อนข้างไปทางนั้นดีจังเลยบางอย่างเราจะต้องเว้นระยะในเรื่องราวของส่วนตัวใช่นั่นจะเป็นเพื่อนเราดังเรามีชื่อเสียงหรือว่าเพื่อนเรากำลังมีกระแสหรือเพื่อนเรากำลังเป็นไวรัลหรือเพื่อนเรากำลังโอ้หลายหลายอย่างแต่คำว่าความจริงความสนิทและการเว้นระยะให้เกียรติกันเนี่ยสำคัญมากเขาเรียกว่าแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือออร์แกนิกนะพี่นะคือเป็นเพื่อนกันเจอกันพูดคุยกันอย่างเดียวเอามือถือเอากล้องวางไว้ก่อนได้ถูกต้องจริงๆแล้วในเรื่องราวนี้เป็นการให้เกียรติระหว่างเพื่อนสบายที่ชอบพี่ชอบชื่นชมค่ะดีงามครับผม